เข้าไปส่องเข้าเอาเฟซเข้าไปส่องของผู้หญิงคนนี้แล้วก็ไปเห็นที่เขาโพสพอดีเขาก็เลยไม่รู้นะผมไม่รู้ว่าเซนผู้หญิงทำไมถึงแรงขนาดนี้ผมเซนกูแรงกว่ารถมึงอีกเคยมีอะไรกันกลับไปมีอะไรกันตอนคบกับหนูได้3เดือนแล้วก็ผู้หญิงคนนี้อืมใช่แล้วเขาก็พูดว่ามีแค่ทางเดียวให้เซนทุกอย่างให้เป็นของลูกทุกอย่างหมายถึงมรดกเราทั้งหมดที่สร้างที่เรามีที่สร้างมาด้วยกันด้วยกันใช่ให้ลูกเพราะว่าตอนนี้บ้านทั้งบ้านทั้งโฉนดอะไรก็เป็นชื่อร่วมกันอยู่ใช่เขาบอกว่าเพื่ออนาคตเธอจะได้ไม่ต้องมาทำลายฉันอีกถ้าวันหนึ่งเธอไปมีคนอื่นจะได้ไม่ต้องมาแบบไม่สร้างมันคือสิ่งที่สร้างมาด้วยกันถ้าวันหนึ่งเขาคิดจะทรยศหักหลังก็ควรไปแต่ตัวเรียกได้ว่าเป็นประเด็นดราม่าที่มาแรงแซงทุกทางโค้งอัดเจ็บทุกดอกจริงๆฮะหลังจากที่สาวณัฐจุฑารัตน์นะครับชะเดือดโชคมงคลหรือโชครถแห่นะครับกลาง Facebook กันเลยทีเดียวหลังจากได้ว่านอกใจแถมยังบอกอีกว่าใครรับช่วงไปให้ระวังด้วยจนต่อมาโชครถแห่หรือโชคมงคลได้โพสต์ขอโทษภรรยาอยากให้กลับมาเหมือนเดิมซึ่งในที่สุดสาวณัฐก็ใจอ่อนยอมให้โอกาสสามีอีกครั้งเคลียร์ปมเงิน 200,000 ให้แฟนเก่าไม่ได้จ้างเลิกล่าสุดสาวนัทและหนุ่มโชคนะครับได้มาเปิดใจเคลียร์ผ่านรายการคุยแซบโชว์วันที่9สิงหาคมปี2566เล่าถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นงานนี้หนุ่มโชคถึงขั้นสัญญาว่าต่อไปจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วโดยสาวนัทเล่าว่าที่เริ่มต้นโพสต์เพราะว่าโกรธมากจับได้ว่าเขากลับไปหาผู้หญิงคนหนึ่งด้านหนุ่มโชคก็เล่าต่อว่ามีปัญหากันหลายๆเรื่องความคิดหลายอย่างอาจไม่ตรงกันเช่นผมมีความชอบส่วนตัวทำรถอยู่กับโทรศัพท์ติดเกมติดโซเชียลเยอะไปหน่อยในพักหลังๆเขาก็รู้สึกว่าเขาเครียดกับการทำงานขายของเลยทำให้เราจูนกันไม่ค่อยติดคาราคาซังกันนานพอสมควรแล้วก็มีเรื่องพวก Facebook LINE มาเติมเต็มทำให้เขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยตอนนั้นผมไปเวียนเทียนอยู่ที่วัดหนึ่งแถวพระราม2มาดูโทรศัพท์อีกทีก็คือเขาไปแล้วเขาทิ้งข้อความเอาไว้ในแชทเต็มไปหมดเลยบนนู่นนี่หลายอย่างเรามาทำบุญก็ไม่อยากจะเถียงก็โอเคอย่างเดียวพอผมทำบุญเสร็จกำลังขับรถกลับบ้านไลน์หาเขาโทรไปง้อเขาก็แข็งอย่างเดียวเลยยังไงก็ไม่ดีด้วยยืนยันจะกลับไปหาเพื่อนที่สระแก้วเขาก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้างตอบไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่สาวนัดเล่าต่อว่าเพื่อนที่นัดคุยและสบายใจที่สุดอยู่สระแก้วหมดเลยนัดอยากกลับไปหาเพื่อนไปปรึกษาเท่านั้นเองตอนนั้นโกรธเขามากเจ็บปวดกับสิ่งที่เขาทำตอนนั้นก็คิดว่าจะเลิกด้านหนุ่มโชคก็เล่านาทีตัดสินใจแอดเฟซระบายกับแฟนเก่าซึ่งภายหลังรู้สึกว่าไม่น่าทำเลยโดยหนุ่มโชคเล่าให้ฟังว่าเป็นช่วงเวลาที่ผมงอนเมียน้อยใจเมียสุดๆงอนแล้วเขารู้สึกว่ายังไงจะไม่คุยกับเธอเราไม่ต้องคุยหรอกเราพอกันแค่นี้เขาก็พูดพรรณนามาเยอะแยะไปหมดผมก็รู้สึกว่าไม่มีที่ไหนสบายใจก็หยิบโทรศัพท์แอดเฟซหาแฟนเก่าที่เคยคุยกันเมื่อ2ปีที่แล้วก็ไประบายให้เขาฟังว่าผมน้อยใจแบบนี้แบบนั้นเขาก็อาจจะซัพพอร์ตเราตอนนั้นแต่ผมก็รู้สึกว่าไม่ถูกจริงๆก็คิดว่าไม่น่าเลยเราแค่เอาปัญหาที่เราน้อยใจในบางเรื่องไปคุยกับเขาผมก็เมสเซจไปหาโทรไปหาแฟนเก่าแล้วก็ไปหาแต่ไปหาประมาณ15นาทีผมไม่รู้คนอื่นจะเป็นยังไงแต่ผมปรึกษาทั้งพี่ทั้งเพื่อนหมดแล้วไม่มีใครเข้าใจเราจริงๆว่าเราชอบแบบนี้ก็เลยอาจจะมีบางคนที่เขาเห็นใจเราก็ได้ไม่รู้เราคิดอะไรในตอนนั้นแต่พอมาคิดทีหลังก็โอ้โหไม่ควรไม่ดีอย่างยิ่งแฟนเก่าคนนี้คบมาประมาณปีกว่าเกือบ2ปีเขารู้จักเราค่อนข้างดีระดับนึงด้านสารัตน์เองก็เผยให้ฟังนะครับว่ารู้เพราะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยมีการมาโพสต์เยาะเย้ยตนแต่ไม่เจ็บเท่าเอาเรื่องของตนเนี่ยไปเล่าให้แฟนเก่าฟังก่อนจะลั่นต่อหน้าเลยนะฮะบอกว่าเซนส์ทรูเนี่ยแรงกว่ารถเมืองอีกซึ่งสาวนัทนะฮะก็เล่าว่าพอผู้หญิงโพสต์เราก็อ่านแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องของเราตะหงิดใจว่าเขาหายไปไหนเพราะว่ามีช่วงที่ก็ติดต่อเขาไม่ได้นัทก็เลยรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ไม่ปกติมันต้องมีอะไรสักอย่างนัทรู้เรื่องผู้หญิงคนนี้เพราะเขาโพสต์ตลอดไม่เคยอยู่ไปเลยไม่ว่าจะเกิดดราม่าอะไรที่เกี่ยวกับเราสองคนเขาจะเป็นเหมือนส่วนหนึ่งในนั้นตลอดเวลาพอนัทเห็นว่าเป็นเรื่องราวของเราวันนั้นเราก็ไปหาเขาเลยเขาก็โพสต์อุทาหรณ์สอนใจครั้งหนึ่งเคยมีแฟนไม่เคยทำกับแฟนแบบนี้เลยคือตำหนิหนูเยาะเย้ยหนูฟิลประมาณนั้นโกรธมากค่ะไปเจออะไรไม่เจ็บเท่าเอาเรื่องของหนูไปเล่าให้เขาฟังอันนี้คือไม่ให้เกียรติหนูเลยหนูก็เลยรับไม่ได้ตอนตีรถกลับมายังไม่รู้เรื่องนี้เรื่องนี้รู้ทีหลังไปเจอเพื่อนก็กลับมาอยู่อีก2วันแล้วมารู้เรื่องนี้ตอนนั้นเกือบดีแล้วพอจับได้ก็ขึ้นมาหาเขาเลยเขากำลังไหว้พระไหว้พ่อแก่วันพฤหัสก็ถามว่าพ่อไปเจอคนนี้มาใช่ไหมพูดมาอย่าให้ต้องรู้จากปากคนอื่นเขาก็ยอมรับแบบโลกๆทำอะไรไม่ถูก
หนุ่มโชคก็บอกต่อว่าก็บอกว่าเดี๋ยวไหว้พระแป๊บนึงอยู่หน้าพระไม่อยากจะโกหกถ้าไม่อยู่หน้าพระนี่โกหกได้ต่อหน้าพระยิงตรงเลยก็บอกว่าครับใช่รับหมดผมรู้ว่าเขาไม่โอเคมากกับเรื่องนี้ผมก็ทำใจตอนนั้นทำอะไรไม่ถูกเพราะเขาก็บอกว่าถ้ามีเรื่องนี้อีกคือจบเลยสาวนัทก็บอกว่าเรื่องนี้คือเดดไลน์ค่ะด้านหนุ่มโชคเองเนี่ยนะฮะก็เล่าให้ฟังบอกว่าสาวนัทเนี่ยเอาเฟซเข้าไปส่องผู้หญิงคนนี้แล้วก็เห็นที่โพสต์พอดีผมไม่รู้ว่าเซนส์ผู้หญิงทำไมแรงขนาดนี้ด้านสาวนัทสวนกลับทันทีบอกว่าเซนส์ตรูเนี่ยแรงกว่ารถเมืองอีกบอกเลยด้านหนุ่มโชคนะฮะก็ยืนยันนะครับบอกว่าคุยกับแฟนเก่าอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีอะไรไปมากกว่านั้นนะครับโดยบอกว่าคุยอย่างเดียวไปเล่าความในใจอึดอัดไปหมดคิดว่าคงไม่มีใครเข้าใจเท่ากับคนนี้แล้วก็เลยคุยกับเขาพอจบก็แยกย้ายกลับบ้านผมยืนยันครับคุยอย่างเดียวผมก็บอกเขาตั้งแต่วันนั้นว่าผมคุยอย่างเดียวภรรยาผมเขาก็บอกว่าไม่เชื่อเลยว่าคุยอย่างเดียวเราพูดไปเขาก็ไม่เชื่อเราเคยมีแผลมาก่อนเพราะเกมครั้งแรกก็คนนี้ผ่านไป2ปีก็คนนี้อีกครั้งก่อนเลิกคุยเราก็บล็อกทุกอย่างคิดว่าจะไม่ทักไปแล้วแต่พอเราบล็อกไปวัน2วันคนนี้เขากลับไปโพสต์เรื่องราวที่เราเล่าให้เขาฟังแล้วบังเอิญไม่รู้อะไรโดนใจให้เมียเราเดินไปส่องเขาก็มาถามเราว่าใช่ไหมบังเอิญอีกเราไหว้พระอยู่ก็ไม่อยากจะโกหกก็บอกว่าครับด้านสาวนัทก็บอกว่าทำใจเชื่อยากเพราะสามีเนี่ยเคยกลับไปมีอะไรกับแฟนเก่าตอนคบตนแค่3เดือนแรกอันนั้นตลกมากวิดีโอคอลหาถามว่าอยู่ไหนบอกว่ารถเสียเทอร์โบหลุดแถวสระบุรีบอกว่าต้องพักที่โรงแรมพอสาวนัทบอกว่าจะไปหาด้านหนุ่มโชคก็บอกเลยว่าไม่เป็นไรสาวนัทก็เลยให้หนุ่มโชคเดี๋ยวแพนกล้องให้ดูหน่อยดันไปเห็นรองเท้าผู้หญิงสีดำแต่หนุ่มโชคบอกว่ารองเท้าในห้องสาวนัทก็เลยบอกว่าไม่สลิปเปอร์ไม่มีส้นสูงแบบนั้นแพนใหม่พอแพนไปที่เตียงก็ทำกุกกุกกักตอนนั้นก็ประกาศเลิกเหมือนกันแต่อีกฝ่ายเนี่ยไปบวชนั่งกรรมฐานเอาชื่อไปสวดให้ตนเนี่ยกลับมาด้านหนุ่มโชคเองก็เข้าศีลไป3วันกันเลยทีเดียวต่อมาฮะด้านสาวนัทก็ได้เคลียร์เรื่องเงิน 200,000 นะครับโดยด้านหนุ่มโชคเนี่ยก็เล่าให้ฟังบอกว่าแฟนเก่าเนี่ยก็ทราบว่าผมเนี่ยมีแฟนใหม่ตอนจบก็นั่งเคลียร์กันหมดเรื่อง 200,000 นี่แหละเรื่องของเรื่องตอนผมคบกับเขาเนี่ยทางผู้ใหญ่ให้มั่นกันไว้พอเราแยกจากกันเนี่ยของมั่นแล้วก็เงินที่มั่นทั้งหมดเนี่ยก็ยกให้ฝ่ายหญิงทั้งหมดเลยทีนี้เขาก็บอกว่าเหมือนฝ่ายหญิงเนี่ยมีตำหนิไปแล้วให้เราเนี่ยชดใช้ค่าเสียหายได้ไหมผมก็บอกว่าได้เพื่อไม่ให้มีปัญหาในบานปลายผมก็เลยเอาเงินจ่ายเข้าไปก่อน 50,000 ติดอีก 150,000มีรถมอเตอร์ไซค์อีกคันติดไฟแนนซ์เป็นชื่อแม่เขาอยู่รวมทั้งหมดที่ค้างน่าจะประมาณ 230,000 พอตรงนั้นจบก็มีคาราคาซังเรื่องนี้เขาก็มีแฟนใหม่เราก็คุยคนใหม่พ่อแม่สองฝ่ายรับรู้หมดแล้วเราเหลือปัญหาเรื่องเงินที่ติดค้างกันอยู่ผมมาคบกับนัทได้สักระยะหนึ่งเขาก็ถามว่าปัญหากับผู้หญิงคนนี้คือยังไงผมก็เล่าให้ฟังเขาก็บอกว่าเขามีเงินอยู่เดี๋ยวจะเคลียร์ให้เธอตรงนี้แล้วกันเขาก็ทำบันทึกข้อตกลงมา2ฉบับว่าของผมที่ค้างเขา 150,000 แล้วก็ติดงวดรถอีก 80,000 เขาก็มากับแม่เขาผมก็ไปกับนัทต่างคนต่างรู้เรื่องไม่ได้ว่าจ้างเลิกหรืออะไรนะมันคาราคาซังก่อนคบกับนัทอีกสาวนัทก็บอกว่าเราเคลียร์กันจนมาถึงวันนี้หนูถึงโกรธมากเพราะมันมีปัญหาเรื้อรังมากกับผู้หญิงคนนี้หนูเลยรู้สึกว่าทำไมจะต้องไปยุ่งทำไมต้องเป็นคนนี้เป็นคนอื่นให้จบๆไปซะคนนี้มันเหมือนเหยียดหยามเรามันเจ็บด้านหนุ่มโชคนะก็บอกว่าทางเดียวที่จะง้อเมียเนี่ยคือต้องเซ็นยกมรดกทุกอย่างให้กับลูกสาวนัทเนี่ยก็บอกอีกนะครับว่าถ้าหากหลังอีกเนี่ยเธอควรไปแต่ตัวนะฮะโดยหนุ่มโชคเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าครั้งนี้เนี่ยหนักที่สุดในชีวิตตั้งแต่มีปัญหากับเขามาคิดในใจว่าเขาเนี่ยคงไม่ให้โอกาสเราหรอกเขาก็พูดว่ามีแค่ทางเดียวเซ็นยกทุกอย่างให้เป็นของลูกทุกสิ่งที่เราสร้างด้วยกันมาเนี่ยทั้งบ้านและโฉนดก็เป็นชื่อร่วมกันอยู่เขาก็บอกว่าเพื่ออนาคตเนี่ยเธอจะได้ไม่ต้องมาทำร้ายฉันอีกด้านสาวนัทก็บอกว่าสร้างมาด้วยกันถ้าวันหนึ่งเธอทรยศหักหลังเธอก็ควรไปแต่ตัวเพราะเป็นสิ่งที่ช่วยกันทำมาเราก็สงสารลูกถ้าเลิกกันไปก็คงไม่มีใครรักลูกเราเท่าพ่อเขาอีกแล้วถูกไหมคะก็อยากให้โอกาสแล้วก็ประคับประคองกันอีกทีแค่นั้นเองอนาคตถ้าพลาดอีกก็ไปแต่ตัวด้านสาวนัทก็บอกว่าหนูเนี่ยยังรักเขาด้วยแหละแล้วก็คิดว่าคงเป็นอารมณ์ชั่ววูบแต่ถ้าโตกว่านี้แล้วยังทำอีกก็คิดว่าคงจะไม่น่าให้อภัยแล้วแต่นี่ด้วยอายุก็พยายามตรึกตรองหลายๆอย่างแต่ถ้ามีอีกก็ไม่เอาแล้วด้านหนุ่มโชคเองนะฮะก็สัญญาว่าจากนี้จะไม่นอกใจอีกนะครับพร้อมหอมแก้มหวานๆกันอีกด้วยนะฮะด้านสาวนัทเองก็บอกว่าเจ็บปวดนะฮะที่ชาวเน็ตเนี่ยบอกว่าสมน้ำหน้าบอกแล้วไปกันไม่รอดหรอกนะฮะพร้อมกับยืนยันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่คอนเทนต์นะฮะร้องไห้5วันติดเลยกินข้าวไม่ลงจริงๆเอาเป็นว่าก็ยินดีกับทั้งคู่ด้วยแล้วกันนะครับที่กลับมาดีกันได้อีกครั้งนะฮะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแฟนๆก็สบายใจได้แล้วนะครับ
ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ